ขอถวายความเคารพหลวงพ่อพระครูอดุลพัฒนาพรที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค14พระธีรเถระขอโอกาสท่านทั้งคุณพระธรรมวชิรานุวัตรเจ้าคณะภาค14ประธานกรรมการบริหารกลางหรือเรียกว่ากรรมการแห่งชาติที่ดูแลนโยบายไปทั่วประเทศมีคุณเทพเสนาบดีรองประธานและประจังหวัดจังหวัดลพบุรีท่านคุณเทพบวรเวทีประธานกรรมการประจำผลกลางพร้อมเจ้าคณะของท่านแล้วก็เจ้าคุณเจ้าคณะจังหวัดนครปฐมทั้งสองฝ่ายรองเจ้าคณะภาคที่4ท่านเจ้าคุณราชวชิรมูลีเจ้าคุณศรีมงคลเมธีรองเจ้าคณะภาค14-15ธรรมยุทธเจ้าคุณวิสารศึกษากรเจ้าคณะจังหวัดนครปฐมเจ้าคุณสิริวชิรเวทีเจ้าคณะจังหวัดนครปฐมเรายังมีศาสนารักษาศีล5คือหมู่บ้านของเราไม่เอาความโหดร้ายทุกชนิดไม่มีจิตคิดขโมยของเขาผิดทางเพศละมดเท็จไม่เอาสุรายาเมาเราทุกคนขอลาบ้านนี้มีแต่คนถือศีลที่นี่เป็นถิ่นของคนมีศรัทธานอกจากมีชาติเรายังมีศาสนารักษาศีล5คือหมู่บ้านของเราเรียกเอาความเมตตามาเสริมและริเริ่มสู้งานหนักเบารักเดียวใจเดียวซื่อสัตย์คำเราชีวิตไม่เมาเพราะมีสติปัญญาบ้านนี้มีแต่คนถือศีลที่นี่เป็นถิ่นของคนมีศรัทธานอกจากมีชาติเรายังมีศาสนารักษาศีล5คือหมู่บ้านของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านสิ่งไม่ดีไม่เอาหมู่บ้านศีล5ของเราอย่าให้อายเขาต้องช่วยกันรักษาหมู่บ้านนี้มีแต่คนถือศีลที่นี่เป็นถิ่นของคนมีศรัทธานอกจากมีชาติเรายังมีศาสนารักษาศีล5คือหมู่บ้านของเราไม่เอาความโหดร้ายทุกชนิดไม่มีจิตคิดขโมยของเขาผิดทางเพศละมดเท็จไม่เอาสุรายาเมาเราทุกคนขอลาบ้านนี้มีแต่คนถือศีลที่นี่เป็นถิ่นของคนมีศรัทธานอกจากมีชาติเรายังมีศาสนารักษาศีล5คือหมู่บ้านของเรา
เรียกเอาความเมตตามาเสริมและริเริ่มสู้งานหนักเบารักเดียวใจเดียวซื่อสัตย์คำเราชีวิตไม่เมาเพราะมีสติปัญญาบ้านนี้มีแต่คนถือศีลที่นี่เป็นถิ่นของคนมีศรัทธานอกจากมีชาติเรายังมีศาสนารักษาศีลห้าคือหมู่บ้านของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านสิ่งไม่ดีไม่เอาหมู่บ้านศีลห้าของเราอย่าให้อายเขาต้องช่วยกันรักษาบ้านนี้มีแต่คนถือศีลที่นี่เป็นถิ่นของคนมีศรัทธานอกจากมีชาติเรายังมีศาสนารักษาศีลห้าคือหมู่บ้านของเรานอกจากมีชาติเรายังมีศาสนารักษาศีลห้าคือหมู่บ้านของเรา ขอเชิญทุกท่านกล่าวคำปฏิญาณตนเป็นพุทธมามกะพร้อมกันเอเตมยังพันเตสุจิระปะรินิพุตตังปิตังภควันตังสารนังคฉามะธัมมันจะสังคันจะพุทธมามกาติโนสังโฆเลตุข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นแม้ปรินิพพานไปนานแล้วทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะที่พึ่งของพระสงฆ์จงจำข้าพระเจ้าทั้งหลายไว้ว่าเป็นพุทธมามกะตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป